Dark Seer. Radiant Pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. Clockwork. Radiant pick. Seconds remaining. 5 seconds remaining. ต่อเนื่องมาในเกมที่2ครับคู่ระหว่าง Virtus Pro กับทีม Secret นะฮะรายการ Mr. Cat Europe นั่นเองในรอบชิงสายล่างผมก่อนที่ทีมใดชนะในแมตช์นี้ครับผมจะเข้าไปเจอกับทีม Empire นี่ฮะ Virtus Pro ครับชนะไปในเกมแรกฮะณตอนนี้เกมที่2เลือกมาเป็น Dark Seer ผมแล้วก็ Disruptor ครับเลือกดาร์คเซียมาโชว์สเต็ปกันบ้างรวบใส่กำแพงยังติดตาตรึงใจกันอยู่นะฮะตั้งแต่เคียบเมเจอร์รวบใส่กำแพงแล้วก็มีทั้งด้านสแตติกสตอมครับโอ้โหกำแพงสายฟ้านะ War of the Storm แบนออกไปเป็นเชนโมดิเตอร์แล้วก็ริกกี้ครับผมส่วนทีมซีเครทครับกดมาเป็นแชโดว์ชาแมนครับแล้วก็คอร์กเวิร์กฮะสอนคอร์กเวิร์กโชว์กันบ้างสักหน่อยซิแบนออกไปเป็นแมกนัสครับรอหลอกแล้วก็ทางด้านตัวของสเวนฮะไม่ให้สเวนละไม่ให้เล่นสเวนละอะไรเนี่ยนะหมดสิ้นพลังกล้ามเนื้อฮะไม่ให้เล่นสเวนวอลล็อกวอลล็อกสเวน Radiant Ban10 seconds remaining. 5 seconds remaining. Dire ban. ban ทั้งนั้นเออร์ซ่าไปครับส่วนนั้นทีมเวอร์ตัสโปรครับแบนอินวอล์กเกอร์นะฮะSeconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Doom. Dire pick. กดมาเป็นถึงด้าน Doom ครับผมตัวที่3ครับSeconds remaining. 5 seconds remaining. Reserve time. Radiant pick. Ten seconds remaining. 5 seconds remaining. แล้วก็มันเป็นแซนคิงครับเวอร์ตัสโปร Reserve time.เหมือนแลกฮีโร่กันเล่นนะครับเนี่ย
ตัวที่4คิดนานนะทีมซีเกตครับรีเซิร์ฟไทม์เหลือ15วินาทีนั้นเนี่ยโอ้ไลฟ์สติลเลอร์ครับผมไลฟ์สติลเลอร์มาฮะRadiant Ban. Ten seconds remaining. Five seconds remaining. Ten seconds remaining.5 seconds remaining. Dire ban. Dire pick.คุณชิลิบิจากคุณโอเวอร์โซด้วยนะครับขอบคุณครับten seconds remaining five seconds oh a lifetime reserve timeเวอร์ตัดโปรครับแบนออกไปเป็นติงเกอร์ครับผมแล้วก็เลือกมาเป็นเทอร์โลเบตนะฮะเทอร์โลเบตยิงไลท์สติลเลอร์ทีมซีเคทก็แบนเทมพลาไปฮะการเลือกตัวสุดท้ายมาฮะเวอร์ตัสโปเหลืออะไรฮะเหลือมิดเลนมิดเลนตัวอะไรเดียวเดธโปรเฟตก็ไม่ใช่หรือใช่โนวันเล่นเล่นปักมาฮะโนวันปักเอมเบอร์ไหมชาโดว์ฟีนโดนแบนแล้วดราก้อนไนท์ลืมดราก้อนไนท์ไปได้ไงฮะกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อทั้งนั้นผมยังไม่รู้เปิดโปรดักชันของทางมานิลามาสเตอร์ผมต้องวันที่24ฮะถึงจะบอกได้ครับเดี๋ยวจะไลฟ์มาบอกแล้วกันนะฮะหรือว่าค่อยๆโพสต์ Facebook ไว้อะไรประมาณนี้ฮะ5 seconds remaining พรุ่งนี้ Star Ladder I League เหรอใช่ครับผม 11:00 น.ครับOur World Devourer Mid Lane ครับมาตีเคลียร์ร่างลูชันของด้านเทเลเบสซะหน่อยฮะปั๊มอินจากดากอนไนท์ได้ด้วยนะนี่ใครตัดคอมโบได้ดีกว่าในเบสบอก9โมง11เหรอไม่รู้ว่า9โมงหรือ11โมงครับเดี๋ยวอัปเดตเวลาให้ทีนะแต่สแตนบายไว้9โมงก็ได้ฮะ
ำไมไม่แก้บั๊กไอ้โชว์เลเวลหนังสือหน่อยฮะโนวันโซโล่ MR 9K ฮะ No one มันจะเดือดไปไหน Prepare for battle 9K คือ 9K 2 ID ฮะมี ID Smurf ก็ 9K ID หลักก็ 9K สามหนึ่งสองหนึ่งเฮ้ยแรมเซสมันเอาว่ะกูรักแฮปฟันแรมเซสมันสามหนึ่งสองหนึ่งว่ะมันมีความหมายว่ะแล้วก็เงียบกันหมดห้องเลยปั๊ปปี้ครับชาร์โดว์เชอร์แมนครับมิดวันเอาวอนดีวอลเลอร์ยาฟซอร์ดิวมนะครับเอ็มพีไลท์สติลเลอร์เคซูครับคอร์กเวิร์กมาดูทางด้านเวอร์ตัสโปบ้างครับโซโล่ดิสลัปเตอร์แรมเซสครับเทเลเบดโนวันครับดราก้อนไนท์แล้วก็เป็นทางด้านตัวของนายประชาครับดาร์คเซสสุดท้ายครับหลิวนะแซนคิงใช่ครับตารางเปลี่ยนแล้วเลื่อนไป11โมงนะถ้าแข่ง9โมงเนี่ยมันก็จะเป็น8โมงของจีนหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนนะไม่ใช่เป็น10โมงของจีนมันจะเช้าไปครับมันจะตึงหน้าตึงไปหน่อยวันที่1วันที่2ย้ายเวลาใหม่ครับเป็น12 15 18นะฮะเป็น10 20 30 40ครับภาคทั้งคู่ครับช่อง Subsidize และช่อง Cyber Clasher ครับพรุ่งนี้ผมอยู่ฮะอยู่ภาคอยู่แต่วันที่19เนี่ยไม่อยู่ครับ19 20นะฮะเพราะว่าติดภารกิจครับผมแต่อาจจะมาทันคู่ตอนเย็นๆนะฮะต้องทำงานครับผมนะฮะไม่งั้นเดี๋ยวไม่มีเงินมาจ่ายค่าไฟภาค Dota ฮะอ้าวมิดวันครับผมมิดวันครับผมก็มีทางด้าน Astral Imprisonment ฮะได้มาต่อเรื่อยไปครับผมแล้วก็นี่ฮะ Braid Fly ครับนี่นะมิดวันไล่ตีมาฮะดีนายทิ้งไปครับมิดวันเลื่อนด้านโนวันไปสักหน่อยดูตรงนี้ก็ได้ครับผม MP กับปั๊ปปี้ครับแยบซอฮะเดินถอยรีกุ๊กออกมาด้านนี้เคสู้กับผมคล็อกเวิร์กครับคล็อกเวิร์กก็มีงั้นพาวเวอร์คล็อกนะฮะฝั่งนี้ครับแรมเซสครับผมเมตาโมฟอสิสก็แปลงร่างมาฮะยิงกดดันตอดเลือดคล็อกเวิร์กไปครับเคสู้ฮะโซโล่ก็คอยเลี้ยงนั่นแรมเซสไปเรื่อยฮะดิสลัปเตอร์ผมอัพมาเป็นทันเดอร์สไตร์ฮะมีแพ็กมาครับแยบซอแยบซอเป็นดูมโรมิงนะครับเนี่ยก็อัปเดตวอลมาก่อนครับผมกินเซนทอคอนคอลเลอร์มาฮะมีสกิลวอลสตอมนั่นเองครับจับผูกไว้ฮะนี่คนทำไมรู้จักเพลงนี้ฮะ10 20 30 40นะแมกก้าชวนชื่นยังแก่ฮะคุณนี่แก่มากเลยแก่จนเกินจะรับไหวสกอร์0 0อยู่นะฮะศูนย์ศูนย์อยู่เหมือนเดิม2นาทีผ่านไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นดราก้อนไนท์โฮมก็มีเงินดราก้อนบลัดครับอัพมา2แล้วก็เบรดฟลายฮะอัพมา1ครับเบรดไฟร์อัพผมมา1นะแล้วก็เอสเซนออร่าครับ2นะจับผมไว้ผมแล้วก็ไล่ตีไปยับซอเดินเข้ามาฮะมีสกอร์เชิร์สของผมแล้วก็ทางด้านวอร์ซอมนะฮะก็มาเหยียบเลยฮะโดนป้อมตีไปบนนี้จับล็อกพาวเวอร์คล็อกไว้ผมเคสู้มามีรั้วของรั้วอีกทีนะฮะรั้วใหญ่กว่าแม่ตีเคสู้ฮะเดินถอยออกมา
3นาทีครับง่วงง่วงซึมซึมเหงาเหงา3นาที20วิเรดไฟฮะดูการนี้ฮะ MP ไลท์สติลเลอร์ครับผมก็มีด้านเรดครับผมแล้วก็เฟรชตามด้วยโอเพนบูนกดเซอร์สปีดให้ฮะเดินอ้อมอ้อมยึกยักยึกยักกันไปหน่อยปั๊ปปี้ครับอีเตอร์ช็อคครับผมแล้วก็เชคเกิลนะฮะมิดวันฮะอาเคนออฟผมแล้วก็แอสโตรอิมพูสเมนครับจับผมไว้นะตอนนี้เข้าสู่ช่วงเวลากลางคืนครับ4นาทีฮะยิงครับผมด้านตัวของอาเคนออฟครับตีดูดอินมา2อินนะฮะแซนคิงโยกมาครับเรียวเคสู้ครับเข้ามาลึกเหมือนกันฮะตรงนี้มีออฟซัวครับมองเห็นเคสู้ฮะริวครับผมยังไงตอนนี้แปลงร่างไว้ก่อนเลยฮะสตันบืดไปครับริวอัดซอยหรือเปล่าอัดซอยอัดซอยอัดซอยไหมอ้าวจุกจุกไม่ได้ผมโอ้โหนิ่งจริงๆเฟิร์สบัตแรกครับเวอร์ตันโปขึ้นนำไปก่อนฮะซีเคทเวอร์ตันโป0-1ครับนาทีที่4ฮะอาเคนออฟครับเบรดไฟร์สวนๆกันไปฮะโนวาตอนนี้มานาหมดเลยนะครับได้อินมา12แล้วนะตีรวยจริงๆครับมิดวันเปิดแซนด์สตอร์มครับฟาร์มทั้งนั้นครีปปะฮะแบบนี้ก็ได้เหรอหรือว่าปั้นให้ดาร์กก็ไนเหรอครับเนี่ยใช่ไหมไม่ใช่ด้วยหรือใช่ใช่หรือเปล่าไม่ใช่ฮะตีหนึ่งไว้ก่อนครับมีอัพมาเป็นบลูสไตล์ผมแล้วก็เซนสตอมครับแต่ยังไม่มีคาสติกฟินาเล่ฮะโซโล่ครับผมดิสรัปเตอร์ฮะอยู่ในโรกาครับผมแล้วตอนนี้ก็โดนไล่ตีฮะทันเดอร์สไตล์มารอกริมย้อนกลับหรือเปล่าสตันลงไปผมน่าจะออกยากนะผมวางเคนติกฟิลไว้ผมแล้วโอ้โหมีช็อคเวฟมาช่วยฮะยับซอแต่ก็ไม่รอดดีฮะไม่สามารถเซฟเคสู้ได้ครับแปลงร่างแล้วยืนสู้กันไปครับมิดวันยืนตีดูดอินอยู่เรื่อยฮะมานาหมดกันเลยทีเดียวครับทางด้านโนวันเปิดโอเพนวูนส์มาครับนายประชาวาร์ปกลับได้ไหมไม่ได้ฮะโดนป๊อปปี้ฆ่าไปฮะสกอร์เป็น1-2ครับตีไข่แตกมาบลูสไตล์สตันมาครับฆ่าง่ายๆเลยทีเดียวนะตายกันไปผมสำหรับเพื่อนมิดวันและตอนนี้โนวันยิงต่อไปที่รอคูดาของดักก์ทเทลฮะยาสอครับเปิดสกอร์เอิร์ชมาลีเลือดครับมาเต็มเลยครับสกอร์ตอนนี้1-3ครับนาทีที่6ฮะแม็กมานาน้อยมากครับโดนขโมยอินไป16เลยฮะดราก้อนไนท์เอ็มพีครับไลท์สตูเลอร์เลเวล6ฮะแรมเซตครับผม power trade แล้วนะฮะลิงออฟบาซิเลียสด้านตัวของ MP ครับไลท์สติลเลอร์มีโกลบออฟเฮสครับผมบูทออฟสปีดฮะอีก101ได้แฮนด์ออฟไมดาร์ครับไลท์สติลเลอร์เดินผ่านขึ้นมาฮะเยฟซอวางออฟเซอร์วอลลงไปครับมองเห็นทางด้านแซนคิงดิสรัปเตอร์นะฮะเคสู้ครับเคสู้เพิ่งเลเวล4เท่านั้นนะคล็อกเวิร์กและด้านนี้ไอรอนเชียร์ครับเผาเลือดป๊อปปี้ไปโนวันก็มาเผาด้วยเช่นกันดับเบิลไอรอนเชียร์ครับผมแล้วก็ดากอนเทลสตันไปเป็นฉากไปง่ายผมด้วยทางด้านเบรดไฟร์ครับสกอร์เป็น1-4ฮะ7นาทีผ่านไปเงินของทางด้านเวอร์ตัสโปนำอยู่ 1,000 นะฮะเจลเบดครับผมเจลเบดฟาร์มกันต่อครับส่วนทางด้านดูมครับโดนดักมาครับทันเดอร์สไตล์ไปแล้วช็อคเวฟผ่านเข้ามาต่อเบอร์โลสไตล์สตันมาครับผมฟาร์มเคเนติกฟิลไว้ครับยาวซองไงตอนนี้เข้าไปเก็บรูนบาวตี้ก็เก็บไม่ได้ฮะระพิดระเบิดมาครับหนืดไปต่อเนื่องช็อคเวฟอีกรอบหนึ่งไล่ทิมกันไปครับผมแล้วก็เบอร์โลสไตล์ครับสตันมาอีกทีฮะอะไรไม่จะถึงขนาดนั้นครับเนี่ยเลือดมีอยู่900ฮะแอคทีฟชายไหมครับยาวซอง
นี่ดูมเกาะศูนย์นะครับเนี่ยฝั่งนี้ผมแอคทีฟมาครับเป็นอิลูชันครับผมดราก้อนไนฮะมิดวันก็ถอยมาฮะนิ่งเลือดเหลืออยู่200ผมแอคทีฟชายฮะเติมมันมาฮะด้านข้างนี้ผมช็อคเวฟผ่านเข้าไปแรมเซตมีซันเดอร์ฮะซันเดอร์ได้ไหมซันเดอร์ได้พอดีครับผมแม้ว่าติดแบตเตอรี่เซาฮะมีครีปช่วยหานั่นเองฮะมีครีปช่วยหานี่ผมสกอร์เป็น1ต่อ4ครับเดินขึ้นมาโซโล่แล้วปั๊ปปี้วาร์ปอีลงมาจับล็อกชักเกิลไว้ผมทันหรือเปล่าเบิร์ดสกอร์เอิร์ธไล่มาฮะไม่มีจับล็อกครับผมกริมย้อนถอยออกไปฮะสกอร์เป็น1ต่อ4ครับ1ต่อ4นะฮะซีเคทกับเวอร์ทัสโปรเงินนำอยู่แค่เพียง900เท่านั้นครับเวอร์ทัสโปรแล้วก็ XP ก็เป็นซีเคทนำอยู่ประมาณ300ฮะได้ฟาร์มกันยาวๆผมแปลงร่างมาฮะทูลเบทครับแล้วก็ถอยลีกุ๊บมาฮะ MP ครับผมไลท์สติลเลอร์เลเวล8ฮะตบครีปตายกันไปดูด้านนี้กันหน่อยฮะมิดวันมิดวันก็มีบูทออฟสปีดครับผมกรอบออฟเฮสฮะแล้วก็ยิงไปทีเนี่ยผมสะดุ้งเลยฮะเหลียวโนวันบอกเวลพรีเวลพรีให้มันไปตีแล้วมาหน้าหมดใช่ไหมเวลพรีมีแซวกันในทีมนะนายประชาครับผมดาร์กเซียก็เลยว่า6แล้วฮะดีนายทาวเวอร์ทิ้งไปฮะฝั่งออฟเลนทาวเวอร์ผมเคสู้ครับเลนซ้ายนั่นเองฮะ10นาทีผ่านไปครับเงินยังไม่ต่างกันมากครับซีเคทเวอร์ทัสโปรฮะแม้ว่าคิวของเวอร์ทัสโปรจะนำอยู่ฮะเบรดไฟครับไปอีกรอบนะแปลงร่างมาผมดราก้อนเทลสตันมาแล้วก็สแตติกสตอร์ผมกักขังไว้ในรั้วครับผมด้วยทางด้านตัวของเคนเนติกฟิลแล้วพอดเกมว่าแรมเซตสอรี่เมาป๊อปปี้บอก no problem โดนมอนิเตอร์นะมอนิเตอร์แตก ready สตันได้ผมทางฝั่งแซนคิงครับนี่นะเน้นๆโอ้โหกริมย้อนกลับมาอีกรอบครับโอ้โหดับเบิลคิวสิครับโอ้โหคิวริงสปรีครับของเดนโนวันนะสกอร์เป็น1ต่อ6ครับช็อคเวฟผมตัดคลีปไปฮะเดนแยบสอดสกอร์ตอนนี้1ต่อ6นะฮะเงินนำอยู่ 1,700 เลยครับเบอร์ตันโปฮุกช็อตเข้ามาจับล็อกพาวเวอร์คร็อกไว้สตันดาก็เทลไปพยายามที่จะตีรั้วแหกรั้วออกได้ไม่เอชแล้วก็มีจับล็อกชักเกิลไว้ครับผมตายครับไม่รอดผมโดนแยบซอฆ่าโนวันสกอร์เป็น2ต่อ6ครับ11นาทีไล่ไถทาวเวอร์คืนกลับมาเงินเด้งกลับมาเกือบจะเท่ากันเหมือนเดิมแล้วซีเคทกับเวอร์ทัสโปร MP ครับผมลงมาในเลนล่างครับและตอนนี้นายไปช่าผมบัฟไอออนเชลมาลากครีฟชนเลนกันไปหรือเปล่าดึงขึ้นไฮกราวฮะ MP ก็มาโดดเข้าครีฟนะฮะตัดปัญหานี่แน่นะกดอินเฟสเข้าไปฮะโอดีผม250มาหน้าฮะอัพทาเลนต์มาส่วนเทเลเบทล่ะเทเลเบทเป็น6 HP นะฮะรีเจนฮุกช็อตมาผมจับล็อกอีกรอบนึงครับและดูมบีบเข้ามาจับล็อกชักเกิลไว้อินเฟอร์เนอร์เบทครับทุบไปแล้ววางทางหน้าตัวของแมสเซอร์เพนวอร์ดด้วยฮะโอ้เซอร์เพนวอร์ดครับปักขังลงไปฮะเต็มที่กันเลยทีเดียวและด้านนี้ครับยังไงกันดีครับเนี่ยดิสรัปเตอร์เข้ามาจะรอตีเคอร์เรียเขาแล้วฮะอันตีผมแล้ววาร์ปกลับบ้านเลยฮะเริ่มมาแล้วฮะเวอร์ตัสโปรครับสกอร์เป็น4ต่อ6ฮะเริ่มมานี่ก็คือเริ่มฟอร์มแบบคงที่ฮะเข้าเดิมฮะ
ข้ามาครับดูมครับดูมอัดเข้าไปก่อนแล้วเปิดโอเพนวูนมาฮะแปลงล่างมาครับแรมเซตดีนายเพื่อนทิ้งไปได้ไหมไม่ได้ไม่ทันครับ MP ตบตายไปแล้วผมทางฝั่งริวครับสตันเปิดมาได้สวยผมแล้วก็ฆ่าคืนกลับมาได้ผมไล่ล่ามาต่อที่นั่นแยบซอแยบซอโดนยิงไปอีก2นัดครับผมแล้วก็เป็นดับเบิลคิวของแรมเซตครับคิวริสปรีด้วยฮะตีทาวเวอร์ด้านล่างต่อกันเลยทีเดียวล็อกเก็ตแฟร์ยิงเข้ามาครับฝั่งตัวของเคซูเดินถอยออกมาเซลเบตครับแรมเซสเรียบร้อยครับแถมทาวเวอร์ไปด้วยฮะพุชเลนมาฮะดาร์กเซียมิดวันครับผมเลเวล11ฮะฟาร์มมาเป็นแฮนด์ออฟไมดาร์ดฮะด้านนี้คุกกันมาสตันบรูสไตล์ไปต่อด้วยอีพิกเซนเตอร์ครับผมเต็มๆหน้าเคสู้ครับผมฮุกช็อตพยายามจะหนีครับแต่หนียากฮะจอมินเนตติ้งของได้แรมเซ่ครับ MP เข้ามาเปิดล่างเรดครับผมไล่ตบโซโล่ตัวแตกไปฮะจะกริมหนีครับผมไม่ได้ครับติดล่างเรดไปก่อนครับเลียวเดินถอยออกมาได้ไหม MP ครับคูดาวโอเพนวูนกำลังจะโหลดมาแล้วหลบปุ่มครับผมโดนสับหัวดิฟเฟนเนลเบรกครับสตันไปต่อเนี่ยครับเลียวเลี้ยวยังไงดีครับคูดาวเบอร์โลสไตล์อยู่หรือเปล่ามีโซลิงครับเด้งมาโซลิงมาแล้วโซลิงมาแล้ว3 2 1สตันเสียบหลบไปโดนฉีดมาแล้วก็เซนที่อีคลิปเลยฮะมิดวันบอกมันไส้ครับเป็นการส่วนตัวฮะโอ้ก่อนหน้ามีทางด้านตัวของอีเตอร์ช็อคแล้วฮะลงทุนจริงๆทุ่มทุนสร้างสกอร์เป็น7ต่อ9ผมซีเคทกับเวอร์ตันโปฮะเอ็มพีการตีทาวเวอร์ไปครับผมด้านข้างนี้ครับสแตนสตอร์มมาครับกลิมย้อนกลับมาเปิดล่างเรียดหลบไปวางนั่นวอร์ออฟเรเบก้ามาปั๊บปีดติดวอร์ผมเพราะว่าวางแมสเซอร์เพนวอร์ดเอ็มพีฆ่าโซโล่ไปลาตินิฮุกช็อตมาติดเพื่อนซะอย่างนั้นครับผมโอ้โห MP บังอยู่ฮะไม่เข้าใจกันครับผมเคสู้กับ MP แต่ก็ถือว่าได้คุ้มนะสำหรับทีมซีเคทครับได้ทาวเวอร์แล้วก็ฆ่าทางด้านดิสรัปเตอร์ไว้ฮะเลนบนครับผมพุชเลนมาฮะแรมเซสไอเทมก็มีนั่นดาร์กอนแลนด์ครับผมแล้วก็ยาชาฮะชิ้นต่อไปแมนเทลสไตล์ไลท์สติลเลอร์ครับผมอัมเลตนะฮะแล้วก็แฮนด์ออฟไมดาร์ครับทางด้านออเวอร์ดีวอลเลอร์ผมแฮนด์ออฟไมดาร์อยู่เหมือนเดิมดูมครับเอิร์นออฟชาร์โดครับอาร์เคนบูทชาร์โดชแมนครับผมอาร์เคนบูทด้านตัวของดาร์กอนไนท์ครับผมพาวเวอร์เทรดครับแล้วก็อัมเลตออมอนเชียนดาร์กเซียครับผมมีนั่นอาร์เคนบูทครับแล้วก็โซลิงไงกันต่อครับ MP MP เข้ามาจับทางด้านเลียวนะฮะเคอร์เรียครับผมมาส่งครับดูด้านฝั่งนี้ครับปั๊ปปี้ครับปั๊ปปี้ผมลากดึงสแต็กครีปไว้นะฮะปั่นให้ทางด้านไลท์สติลเลอร์หรือว่าโอดีซะหน่อยมีเงื่อนฮิลแล้วฮะนายประชาครับผมแซนคิงได้บริงครับเลียวไลท์สตูลเลอร์เฟสบูทครับแล้วก็มีมิดเทิลแฮมเมอร์นะฮะนี่จะออกเป็นเดโซเรเตอร์นะครับฟอร์สตาร์ผมเอาเวิร์นดีวอลเลอร
ินครีปมาผมเซเทอร์ทอร์เมนเตอร์ครับมีช็อคเวฟแล้วก็ทางด้านอันฮอลลี่ออร่านะลูนเฮสครับผมมิดวันให้เก็บมานี่ผ่านมา18นาทีก็ลุ้น10คิวกันใช่ไหมกระโดดเข้าตัวเคซูผมและโดดออกมา อยู่ไม่ไหวแล้วต้องฟาร์มต่อครับผมอีกประมาณ 1,200 เท่านั้นครับจะเป็นทางด้านเดโซเรเตอร์นะฮะไลท์สติลเลอร์เปลี่ยนเป้าหมายมาตีทาวเวอร์อย่างเดียวนะฮะเวอร์ตัสโปครับเวอร์ตัสโปเกมแรกก็ตีทาวเวอร์อย่างเดียวฮะตีบ้านตีทาวเวอร์อย่างเดียว Destroy the building Destroy the base ช็อคเวฟผ่านก็มาผมแปลงร่างมาฮะ No oneDyer's top tower is under attack. Ram Seth ครับผมการยิงกันต่อไปฮะเอายังไงกันดีล่ะช็อคเวฟผ่านเข้ามาอีกรอบนึงชุบช็อตเข้ามาจับล็อกไว้ต่อเนื่องแล้วก็รวบมาใส่วอร์นี่แหละกำแพงครับสายฟ้าผมนะตาย3กันเลยทีเดียวครับโอ้ MP ครับทำได้แค่เพียงมองครับผมอย่างเงาๆฮะเพื่อนทำไมทำอย่างนี้นี่แน่มี crash and burn ด้วยกดกันใหญ่ครับแรมเซตกับนายประชาครับเสียงยังกล่าวบูบูเซล่าวาร์ปกลับได้ไหมเอ้ย no one วาร์ปกลับไปได้ฮะโอ้โห8ต่อ12ครับทางด้านซีเคทกับเวอร์ตัสโปรฮะเข้ามากันอย่างนี้ฮะติดคอมโบของนั่นเวอร์ตัสโปสิครับผมมีวอลคุ้มนะครับผมแล้วก็นั่นสแตติกสตอร์มครับโหดจริงๆเน็ตเวิร์ดของผมนำอยู่ 4,000 ครับเวอร์ตัสโปฮะ 5,300 แล้วครับดูจากอัปเดตด้านบนนะฮะเรียลไทม์กว่าแล้วก็ XP นำอยู่ 1,500ไอเทมตอนนี้แรมเซฟผมแมนโตสไตล์แล้วก็ทางด้านตัวของดราก้อนแลนด์นะฮะส่วนโนวันครับผมดราก้อนไนท์เนี่ยชิ้นต่อไปเป็นอะไรเอ่ยเก็บเงินอยู่สนานแบ็คกิ้งบาร์นั่นเองฮะทาเลนท์ที่2ของนั่นเอาเวิร์นดีวอลเลอร์นะเป็น20 attack speed ฮะแล้วก็บวก250มานาปั๊ปปี้ผมแชโดว์ชาแมนครับอีเทอร์เลนทางด้านตัวของดราก้อนไนท์ครับแบ็คคิงบาร์ล็อกเก็ตแฟร์ครับผมมาเปิดนะในมิดเลนครับผมมีทางด้านตัวของเดโซเลเตอร์แล้วนะครับไลท์สติลเลอร์แพ็กกันอยู่กับนั่นเคซูผมเข้าไปเนี่ยจะโดนอีกแล้วหรือเปล่าเนี่ยแรมเซ่ครับผมเอาล่างอิลูชั่นครับผมตีทาวเวอร์แตกไปกริมย้อนกลับมาจังหวะนี้จับรวบมานิ่งๆครับผมอุกมาล้วงหลังไปโนวันเปิดแบ็กกิ้งบาร์มาวางต่อครับผมกำแพงสายฟ้าอีกแล้วผมไม่ได้รวบใส่กำแพงผมเป็นนายประชาตายไปผมแล้วก็แรมเซ่ผมสอยเคสู้ครับตัวแตกไปครับกำแพงมันยังอยู่ฮะแล้วมิดวันยังไงต่อนี่ผมตีดูดอินอยู่เรื่อยๆผมนะอีพิกเซนเตอร์เข้ามาครับเร็วครับเคลียร์ฟลอร์กันไปครับผมด้านตัวของมิดวันตายผม MP ก็ได้ออกได้หรือเปล่าครับโดนแรมเซตยิงยับเลยฮะแล้วก็เคลียร์ต่อไม้เอ่ยแมสเซอร์เพนวอร์ดยิงเจ็บซะเหลือเกินลิวสตันเปิดมาใส่นั่นดูครับแยบซอแยบซอถอยฮะเมื่อกี้น่าจะติดดูมตายหรือเปล่าครับเนี่ยทางด้านตัวของนายประชาครับผมดาร์คเซียลิวยังไม่ยอมผมว่าเสียบไปอีกรอบนึงกรีมย้อนกลับมานิ่งโดนเฮกใส่เข้าไปอินเฟอร์เนเบททุบมาต่อนะครับผมโซโล่ยืนยิงครับผมแม้ว่าทาวเวอร์จะยังอยู่ครับเลือดนี่เกือบหมดนะเหลืออยู่90ครับแดมเซนเข้ามายิงนิ่มๆย้ำอีกทีนั้นเก็บยับซอไปผมสกอร์เป็น9ต่อ16นะโอ้โหเคซูครับผมยิงฮะยิงใส่โซโล่ครับผมโซโล่บอกแคฟูโดนมิสไซล์ครับจากนั้นคอกเวอร์เคซูตายแล้วเมื่อกี้ดูม
เมื่อกี้ดูมดาร์กก็ไนหรือดูมดาร์กเสียฮะไม่ได้มองเหมือนกันฮะอาจจะดูมดาร์กเสียก็เป็นได้ฮะดูมดาร์กไนท์โอเคขอบคุณมากครับดูมใส่ BKB ด้วยโอ้โหเจ็บปวดเสมอเลยเอ้ยผมว่าแยบซอตอนที่อยู่ทีมแบร์ก็เข้มอยู่นะทำไมมาอยู่ซีเคดมันดูดรอปๆลงหรือยังไม่เข้าทีฮะต้องรอจูนกันก่อนเข้ามาจับร่วมมาตัวนี้กำแพงสายฟ้าผมโดนไปครับเต็มๆอีพิกเซนเตอร์ไปผมโดนไป3ตัวครับนี่แหละฮะกำแพงสายฟ้าครับโอ้ my god ติดตาตรึงใจป๊อปปี้ทำได้แค่เพียงยืนจับนิ่งๆครับผมแล้วก็โดนแรมเซ่ก็ตบหน้าแหกไปครับก็อดไลท์ฟิล์มย้อนกลับมาผมวางต่อครับจับล็อกไว้ป๊อปปี้บอก GG เลยแล้วกันครับใครยอมตกรอบก็ได้โอ้ get backนี่ฮะมีตีกองอีกครับผมนอนไวเบอร์ตัดโปร 2-0 ครับผมนอนไวจริงนะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยวตอนเช้าเราจะได้ดูทางด้านในนี่อะไรนะสตาร์เลดเดอร์ครับผมนะฮะเวอร์ตัสโปครับชนะไปด้วยสกอร์19-10นะฮะ19-10นะผมในนาทีแค่เพียง24เท่านั้นนะฮะตายหมดเลยฮะเจอกดสูตรติดรัวเหลือเกินนะฮะเข้ามารวบใส่กำแพงนะฮะแล้วก็วางอันติของ Disruptor นะฮะ Static Storm นะครับติดรวบใส่กำแพงเนิร์ดสโลติดใบอีกโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นแต่คีย์ของทางด้านทีมซีเคทเนี่ยก็ต้องเป็นไลท์ซิลเลอร์กระโดดเข้าตัวคอกเวิร์กฮะยิ่งโดดเข้าไปปุ๊บเขารวบใส่วอลฮะคืออย่างต่ำๆเนี่ยต้องโดนอยู่ฮะ2ตัวครับนะฮะต้องโดนอยู่แล้ว2ตัวดันมีตัวที่3ด้วยฮะต้องเข้าไปตีใกล้ในวงไหนฮะเอาเวิร์ดดีวอลเลอร์ครับเจอทางด้านตัวของดิสรัปเตอร์ไปฮะแล้วก็คอมโบกับทางด้านตัวของนายประชาผมดาร์คเซียฮะเดี๋ยววันเกมนี้สบายฮะดราก้อนไนท์ครับแบ็คคิงบาร์ครับยืนสู้แรมเซ่นี่ขึ้นก่อนไลฟ์ฮะ90ครับผมอะไรจะขนาดนั้นนะปั๊บปีก็ทำได้แค่เพียงมองฮะวางอันตีปุ๊บจับล็อกจับเฮกนะเดินถอยออกมาเป็นคอมโบที่ใช้มาตั้งแต่เคียบเมเจอร์ครับโนเทลเล่นแรงอยู่ฮะช่วงนี้ขยันนะครับเนี่ยหนังสือไปเลเวล833แล้วฮะนี่ให้กำลังใจด้วยฮะเพรย์ทูบลิงค์นะฮะให้ไป2ชิ้นเลยนะซ้ายขวาIMN ผู้พัดภาคจากนาวีครับผมการมาของเซเนโกฮะให้ IMN ออกไปฮะคอยคว้าเซอร์ริทีมบีนนี่มันทีมสิงวะบีนส์บอยโอเคเดี๋ยวดูตารางพรุ่งนี้กันหน่อยแล้วกันตารางพรุ่งนี้นะฮะรายการ Star Ladder นะครับผมมี on this day ด้วยฮะวันนี้วันที่17เดือน5นะฮะ2015ผม The Summit 3ครับแชมป์ก็คือทีม Secret นะฮะไม่มีวันเกิดใครครับสำหรับวันนี้อาจิตครับผมเข้าทางด้าน Fnatic แล้วฮะเผื่อใครไม่รู้ส่วน Miracle นะผมกลายเป็นตัวสำรองแทนฮะบุบุนะฮะไม่ใช่ดูบุฮะบุบุออกจาก The Prime นะฮะแอนติเมทฮะน้องโรสครับหรือว่า1437ครับเข้าไปสู่ TNC ครับ
ข้าวนายุบนะฮะตั้งเซตครับผมพรุ่งนี้เหรอฮะพรุ่งนี้ Star Ladder ไหนวะStar Ladder ผมอยู่ที่เซี่ยงไฮ้นะฮะเซี่ยงไฮ้ครับไพส์พูล 100,000 นะครับที่1ได้ 45,000 นะก็มีทีม VGJ Newbie Liquid TNC Pro ทีม Faceless Alliance ครับผม IG แล้วก็ Vegas Squadron ฮะในกรุ๊ป A ครับผมจะแข่งก่อนนะฮะวันที่18ครับวันพรุ่งนี้นี่แหละครับเที่ยงนะฮะเที่ยงของไชน่าครับผมก็ลบเราไป1ชั่วโมงครับผมก็คือ11โมงนะฮะเป็นเปิดสนามมาเป็น IG กับ TNC ครับผมแล้วก็ต่อเนื่องด้วย VGJ กับ Alliance ครับผมในช่วงบ่าย2และในช่วง 17:00 นผมก็จะเป็นทางด้านผู้ชนะในด้านบนครับมาเจอกันนะฮะประมาณนี้ครับผมส่วนวันที่19ครับผมไม่อยู่นะฮะต้องไปเซตงานแต่เช้านะครับผมไปหาตังค์นะฮะก็เป็น Liquid กับ Faceless ครับก็ฝากช่องท่านอื่นๆครับ Dorser Channel Subsidize นะครับผมนุกซี่ดีมแคสเตอร์แล้วก็อาจารย์โอมโอมมินะฮะและหลายๆช่องนะครับผมที่เป็นช่องภาษาไทยครับที่ไม่ได้กล่าวถึงนะครับก็น่าจะภาครายการนี้อยู่หลายช่องเลยทีเดียวครับติดตามกันได้นะครับผมแล้วก็เป็นนิวบีครับในช่วงประมาณ 14:00 นะครับนิวบีกับเวก้านะครับวันที่20ผมก็ไม่ได้พาครับติดงานอีกแล้วครับแต่อาจจะกลับมาทันตอนเย็นนะฮะอาจจะกลับมาทันตอนเย็นฮะย้ำกันอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เป็นวันรอบชิงครับเพลย์ออฟครับผมอยู่แน่นอนครับวันที่21ครับร้อยเปอร์นะฮะก็จะเป็นเริ่มในช่วง9โมงเช้านะครับผมแล้วก็เที่ยงนะครับตามด้วย4โมงเย็นนะฮะ4โมงเย็นเนี่ยบุ๊กเบสออฟไฟนะครับผมแชมป์ในซีซั่นก่อนคือทีมอะไรฮะมีบอกไหมมีบอกหรือเปล่ารู้สึกจะเป็นทีมอะไรนะ Liquid นะฮะที่2เป็น VGJ ที่3 TNC แล้วก็ที่4เป็น OG ครับ 3-4 ร่วมครับ OG TNC นะโอเคครับพรุ่งนี้นะฮะ 11:00 นเจอกันนะผมในคู่ระหว่างทางด้าน TNC กับ IG ฮะ Burning ครับผมเจอกับน้องโรสครับ1437นะฮะมาเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับเนี่ยแล้วก็104นาฬิกานะครับหรือว่าบ่าย2ครับเป็น VGJ กับ Alliance นะฮะดราม่าทีมวิ่งเหรอติดตามที่เพจเลยครับสรุปคร่าวๆประมาณนั้นนะครับอันอื่นที่เขาลือกันเนี่ยผมยังไม่อยากพูดถึงนะฮะเพราะว่าอาจจะเป็นแบบแค่ลือเฉยๆนะครับแต่หลักๆประเด็นหลักๆก็สรุปในเพจของผมเลยนะฮะโอเคโอเคโอเคโหรอบดึกมีมิสเตอร์แคทต่อด้วยนะครับเนี่ยกี่โมงฮะมิสเตอร์แคทเป็นซีเคทเจอกับ Empire นะฮะรอบดึกนะฮะในวันพรุ่งนี้กี่โมง14 CEST ก็คือทุ่มหนึ่งนะฮะทุ่มหนึ่งทุ่มหนึ่ง Empire กับทางด้าน Virtus Pro ครับจะทันรอบแข่งของ Star Ladder หรือเปล่าทันไหมวะทันครับทันนะฮะเพราะ Star Ladder มันจบเกือบทุ่มหนึ่งพอดีนะฮะถ้าไม่เลทนะก็ดู Empire กับ Virtus Pro ต่อเลยรายการ Mr. Cat รอบชิงนะฮะแข่งขัน Best of 3ฮะ2ใน3เหมือนเดิมครับเพราะว่ารายการนี้ก็เงินรางวัลเอาเรื่องนะสำหรับออนไลน์แข่งออนไลน์อย่างเดียวครับ Prize Pool 50,000 เหรียญครับที่1ได้ 25,000ไม่ได้แย่ฮะซีเคทก็เป็นที่3ของทัวร์นาเมนต์นี้ฮะได้เงินไป 7,500 เหรียญครับผมโปรโดต้าครับ 5,000 เหรียญนะฮะส่วน Empire กับ Virtus Pro กำลังชิงกันอยู่ครับในวันพรุ่งนี้นะฮะโอเคนะครับผมพักกันก่อนครับสำหรับทุกท่านนะครับผมหลับฝันดีกันไปพรุ่งนี้ 11:00 นเดี๋ยวมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการ Star Ladder นะครับผมนะส่วน Mr. Cat ก็เป็นตอนทุ่มหนึ่งนะฮะโอเคไว้เจอกันครับทุกท่านขอบคุณมากครับนะฮะขอบคุณสำหรับการติดตามครับส่วนรายการที่ต้องฝากครับอีกรายการนึงก็คือรายการ Epic Center นะครับแล้วก็รายการ The Master นะครับผมมาริลาฮะ The Master
เดี๋ยวเตรียมรับชมกันยาวๆครับ The Master ก็เป็นวันที่26ถึงวันที่28ฮะก็คือผมไปก่อน1วันนะครับไปก่อน1วันฮะเราก็จะพบกับทีม EGOG นะครับผม Newbie นะครับทีม Secret NP IG Facelet แล้วก็ Clutch Gamer ฮะ Clutch Gamer ตอนนี้เขาบอกว่าเป็นอันดับ1ใน4เลยฮะเรียกได้ว่าได้ไปแลนถึง3รายการติดเลยก็ว่าได้ฮะ Clutch Gamer ครับ 4G กินปากแบบออร์แกนิกคืออะไรวะเนี่ยอ่ะไปก่อนน้องเดี๋ยวค่อยว่ากันนะนะโอ้อันนี้เปลี่ยนแล้วเหรอไม่ใช่ Shiver เหรอเป็น Capitalist แทนนะฮะเป็น Capitalist แทนนะครับผมที่เป็นDeck Host นะฮะBreak Hostมีโทบี้ด้วยมีก็อด LD นี่ไอดอลผมเลยเนี่ย LD กับโทบี้นะฮะติดตามเชียร์แล้วกันครับรายการ The Master Manila นะครับนะวันที่26ถึงวันที่28ฮะเริ่มกี่โมงเดี๋ยวอัปเดตอีกทีนะฮะแต่พรุ่งนี้แน่นอนครับ Star Ladder เจอกัน11โมงนะครับคู่แรกเปิดสนามมา IG กับทางด้านทีม TNC ครับแล้วเจอกันครับสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนผมสวัสดีครับ